มาดูสภาพอากาศกันนะคะช่วงนี้หลายคนเจอก็จะถามคุณจันทิมาศิลชาติผู้ประกาศข่าวพยากรณ์ของเรา คุณออยคะคุณจันทิมาคะหมดหน้าหนาวแล้วหรือยังจะมีโอกาสบ้างไหมที่เราจะได้สัมผัสความเย็นอีกจะได้ใส่เสื้อกันหนาวอีกไหม ไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงนะคะแต่คุณจันทิมาเนี่ยเดี๋ยวจะมีคำตอบให้ในสถานีอากาศ NBT ค่ะสวัสดีค่ะมีคำถามเข้ามาว่าบ้านเราจะไม่หนาวแล้วใช่ไหมบอกเลยค่ะยังมีลุ้นในสัปดาห์หน้าวันที่23 24 25 26มกราคมแต่ความหนาวเหน็บในรอบนี้ไม่เท่าในช่วงเดือนธันวาคมที่ผ่านมาแต่จะรู้สึกเย็นๆสบายได้ทั้งวันทั้งเหนืออีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวได้ค่ะลมหนาวระลอกใหม่จะเริ่มแผ่เข้ามาในคืนวันที่22มกราคมเข้ามาทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านเรานะคะแต่จะเริ่มมีผลจริงๆกับบ้านเราก็คือวันที่23มกราคมพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีลมแรงอุณหภูมิก็จะเริ่มลดลงเป็นพื้นที่แรกในพื้นที่อื่นๆในช่วงวันที่23มกราคมนะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงช่วงเย็นๆจะสังเกตได้ว่าจะมีลมแรงเข้ามาอุณหภูมิสูงสุดในวันที่23มกราคมจะไม่สูงเหมือนทุกวันที่ผ่านมาพอเข้าสู่วันที่24มกราคมค่ะจะเป็นวันที่พีคที่สุดของลมหนาวระลอกใหม่ทั่วไทยตอนบนนะคะอุณหภูมิจะมีการเปลี่ยนแปลงลดลงนะคะกรุงเทพมหานครปริมณฑลนะคะก็จะมีอากาศเย็นสบายได้ทั้งวันทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมินะคะในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือลดลงมากที่สุด2-4 องศาเซลเซียสส่วนภาคอื่นๆจะลดลง 1-3 องศาเซลเซียสมีมาให้ชื่นใจในช่วงปลายฤดูค่ะแต่อีก5วันข้างหน้านะคะมาฝ่าด่านอากาศร้อนหมอกฝุ่นฝนกันก่อนค่ะซึ่งตอนนี้ลมหนาวที่ปกคลุมอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะอ่อนกำลังลงไปแล้วแต่ที่ภาคเหนือยังมีตัวช่วยเข้ามาก็คือลมฝ่ายตะวันตกระดับบนที่พาความหนาวเย็นจากเทือกเขาหิมาลัยยังคงปกคลุมอยู่ส่งผลให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ตอนบนพรุ่งนี้ยังได้อานิสงส์มีอากาศเย็นในตอนเช้าส่วนภาคเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวอุ่นค่ะภูมิลดลง 1-3 องศาเซลเซียสค่ะพื้นราบภาคเหนืออุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่15องศาเซลเซียสสูงสุด34องศาเซลเซียสยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุด 6-12 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 16-34 องศาเซลเซียสยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวต่ำสุด 10-15 องศาเซลเซียสส่วนภาคกลางอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิอยู่ระหว่าง 20-34 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครปริมณฑลอุณหภูมิจะอยู่ระหว่าง 23-35 องศาเซลเซียสในส่วนของภาคตะวันออกยังมีอากาศเย็นในตอนเช้าระหว่างวัน 20-35 องศาทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรจุดที่มีฝนและห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 30% ของพื้นที่ส่วนมากจะตกที่นครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีและนราธิวาสทะเลตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปคลื่นจะสูง 1-2 เมตรถ้ามีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันแทบไม่มีฝนเลยตก 10% ของพื้นที่เท่านั้นทะเลคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งและจุดที่มีฝนคลื่นจะสูงมากกว่า1เมตรค่ะส่วนทิศทางฝุ่นในวันพรุ่งนี้นะคะลมหนาวอ่อนกำลังลงก็ทำให้อากาศนิ่งการระบายอากาศไม่ดีภาคเหนือตอนล่างภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและพื้นที่ภาคตะวันออกจะมีการสะสมของฝุ่นละอองหมอกควันอยู่ในระดับปานกลางถึงมากได้พี่น้องประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะคะช่วงนี้ขอให้สวมใส่หน้ากากป้องกัน PM2.5 ทุกครั้งที่ออกนอกอาคารเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบย่อมน้อยลงนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ